ย้อนในส่วนของหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนด้วยจะต้องมีการพิจารณาและก็หลักเกณฑ์การให้คะแนนนะครับเรื่องการสอนทุกคนครับทุกคนครับเรื่องของThank you.